ปล่อยเบิ้งบทสรุปของการแข่งส่งเฮืออยู่ที่ท่าวัดจันเมืองจันทบุรีนครลำจันประจำปี2023ก็เถื่อจบกันไปเป็นเทียบห้อยกันละท่ามกลางบรรยากาศที่ว่าคับคั่นแน่นกับภูมิชนพ่อแม่ประชาชนหลานน้อยเยาวชนก็ไปเบิ้งกันย่างยายกันอยู่ตามแคมป์ของกันเลยล่ะในมื้อนี้วันที่30ตุลาคม2023นะซึ่งผลการแข่งขันก็ปรากฏว่าการส่งเฮือประเพณีทราย55สีพายนะแซมก็ตกเป็นของทางด้านธนาคารพัฒนาลาวอยู่อาศัยบริการสีพายนาวาศักดิ์สิทธิ์นะสามารถเอาชนะเฮือของบริษัทเวียงจันทร์อุตสาหกรรมเล็กบ้านเสียงควรเมืองหาดสายฟองนครลงวิจันทร์ไปแบบห้างกันพอสมควรนะคือเข้าเส้นชัยไปก่อนจนมาแซมเฮือประเพณียิงก็ตกเป็นของทางนั้นเฮือนแพเมืองฟ้าทีพัสธิดาสายแววบ้านรัตนลังสีนครไกลสอนพรหมวิหารแขวงสวรรณเขตเดี๋ยวปีนี้เพิ่นจะขึ้นมาสวมอยู่ที่นครลุงจันทร์ของมือเฮาแต่ก็สามารถเอาชนะทางนั้นบริษัทดวงตาหินทรายบ้านเสียงควรเมืองหาดสายฟองนครลุงจันทร์ไปสู้ซีกันมาแบบติดๆกันเลยเฮือประเพณียิงเข้าเส้นชัยไปแบบไข่เป็ดไข่ไก่เนาะถือว่าสู้ซีกันส่วนนี้ก็เป็นบรรยากาศการส่งเฮือนก็มีฝูงชนมาเบิ่งกันหลายพอสมควรสำหรับการแข่งขันเฮือนในงานออกพรรษาปวารณาและบุญส่งเฮือนประจำปี2023อยู่ที่ท่าน้ำท่าวัดจันทร์เมืองจันทบุรีนครเมืองจันทร์ปีนี้ก็มีเฮือประเพณีทราย55สีพายเข้าร่วม6ลำเพิ่นก็มีการแบ่งออกเป็น2สายคัดเอาทีม1ที่2ผ่านเข้าห้อม4ทีมสุดท้ายหรือว่าห้อม4ลำสุดท้ายส่วนเฮือประเพณียิงมีเพียง4ลำเป็นแข่งขันแบบพบกันเมื่อคัดที่1ที่2เข้าไปซิงสนามเลิศเดี๋ยวไปเบิ่งบทสรุปประเพณีทราย55สีพายกันก่อนนะสนามเลิศเป็นเฮือธนาคารพัฒนาลาวอยู่ว่าใส่สีพายนาวาศักดิ์สิทธิ์คว้าขันมนเวียนจากห้างคำพูวงมูลค่า60ล้านกีบไปครองนอกนั้นกันยังได้ขันแซมมูลค่า22ล้านกว่ากีบและก็เงินรางวัล30ล้านกว่ากีบไปครองซึ่งนี่ก็ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเบียร์ลาวส่วนมารางวัลที่2ก็เป็นเฮือโรงงานเล็กเสียงควรหรือว่าบริษัทเวียงจันทร์อุตสาหกรรมเล็กบ้านเสียงควรเมืองหาดทรายฟองนครลำจันได้รับขันรางวัลมูลค่า22ล้านกีบและก็เงินรางวัล30ล้านกีบเสนอกันซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารพัฒนาลาวนะส่วนอันดับ3เป็นเฮือพรพักแก้วบ้านสีฐานใต้เมืองหาดทรายฟองนครลำจันได้รับขันรางวัลมูลค่า7ล้านกอกีบและเงินรางวัล20ล้านกีบสำหรับผลการแข่งขันของเฮือประเพณียิงแซมก็เป็นของทางด้านเฮือแพเมืองฟ้าทีพัทธิดาสายแววบ้านรัตนลังสีนครไกลสอนพรหมวิหารแขวงสวรรค์เขตได้ครับขันแซมมูลค่า2ล้านกอกีบและเงินรางวัล30ล้านกีบจากการสนับสนุนของบริษัทเบียร์ลาวสำหรับที่2ก็เป็นบริษัทดวงตาหินทรายบ้านเสียงควรเมืองหาดสายฟองนครลำจันได้ครับขันรางวัลมูลค่า2ล้านกอกีบได้กับเงินรางวัล30ล้านกีบเช่นเดียวกันซึ่งนี่ก็ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารพัฒนาลาวส่วนมาอันดับที่3ของเฮือประเพณียิงเนี่ยกับบริษัท 3B บ้านทาพะเมืองหาดสายฟองนครลำจันนะครับขันรางวัลมูลค่า7ล้านกีบได้กับเงินรางวัล20ล้านกีบซึ่งนี่ก็เป็นบทสรุปของการแข่งขันเฮือประเพณีอยู่ที่ท่าน้ำท่าวัดจันนครลำจันประจำปี2023สำหรับปีนี้ก็มีเฮือกีฬา12สีพายนะเขตในการขันกันแล้วไว้กันพอสมควรนะแต่ว่าความมวลความมันก็ยังมีอยู่นะยังมีหลายกันอยู่มีฝูงชนมาเบิ่งกันตามแคมป์ของกันหลายพอสมควรนะเบิ่งตามบรรยากาศที่ว่าแอปได้ไปทายมาให้เบิ่งกันแล้วกัน